แม่งถึงหนมเหนียวครับผมอันนี้มีอันนี้ตัวใหม่ครับอันนี้อันนี้อร่อยครับอันนี้เป็นอะไรครับเขาเรียกขนมโบหิมะอันนี้เป็นขนมเขาเรียกขนมนางาครับผมอันนี้จะมีในถิ่นชายเชิงเซาที่เดียวครับครับมีที่ประเทศไทยมีที่เดียวครับผมตั้งเส้นตัวนี้นับมาถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วอันนี้เลยครับประมาณ80ปีได้80ปีครับครับทำยังไงฮะใช้อะไรเป็นหลักทำให้สามารถคงคุณภาพแล้วก็คงความอร่อยจนมีชื่อเสียงมายาวนานถึง80ปีครับคือเราก็พยายามจะแบบต่อยอดอาชีพของพ่อแม่ที่อยู่จากด้านต้นมาจากเมืองจีนนะครับครับครับก็ทำด้วยใจทำด้วยใจครับครับตอนนี้คือร้านตรงนี้เป็นสาขาที่เท่าไหร่ฮะสาขาอันนี้เป็นถือว่าเป็นสาขาใหญ่ครับผมธรรมดาตอนนี้ก็มีประมาณทั้ง6สาขาได้ร้านของเราก็คือโชคดีที่ว่าเราได้พัฒนาการแบบว่าทำเป็นเหมือนกับเป็นร้านค้าที่มีสถาปัตยกรรมครับนำการค้าด้วยครับคู่กับการค้าคือเข้ามาเห็นสถานที่แล้วก็น่าแวะน่าเข้ามาเดินเนี่ยเหมือนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ที่สาขาใหญ่นะฮะปิดท้ายครับอยากให้พี่ช่วงชัยนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ถึงข้อคิดนะครับหรือว่าคติในการประกอบอาชีพนะครับที่ตั้งเส้นจั่วเนี่ยใช้ในการประกอบอาชีพมายาวนานถึง80ปีครับจะทำอะไรก็ต้องมีความฝันก่อนครับความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นขยันอดทนแล้วก็มีความพยายามนะฮะครับก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นครับผมครับวันนี้ขอบคุณพี่ช่วงชัยมากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับนะครับเดี๋ยวเราทานขนมเปี๊ยะกันดีกว่าพี่อันนี้บูหิมะบูหิมะคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับไอเดียไอดูนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาต่อยอดในวันนี้เรียกได้ว่าเจ้าของอาชีพนะครับเขามีความตั้งใจมีความคิดสร้างสรรค์และที่สำคัญเขาลงมือทำด้วยความอดทนครับหากว่าคุณผู้ชมเป็นคนนึงนะครับที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ๆหรือว่ามองหาช่องทางใหม่ๆในการทำงานนะครับในการสร้างรายได้ลงมือทำนะครับแล้วก็ทำด้วยความตั้งใจรับรองเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอิร์ทกันต่อเลยนะครับในช่วงที่เด็ดเมืองไทยครับผมขอบคุณมากนะครับ ช่วงไอเดียไอดูคุณผู้ชมครับคิดเหมือนผมไหมครับว่าตอนนี้บ้านเราอากาศร้อนมากเลยนะครับนี่ถ้าเกิดผมได้บานาน่าสปริตนะฮะหรือว่าช็อกโกแลตซัมเดย์สักถ้วยหนึ่งนะคุณผู้ชมแหลมเลยอะอะไรพี่ไอติมโบราณลอยช่างไอติมโบราณเฮ้ยหน้าพี่ออกจากทันสมัยขนาดนี้ของดีของดังเหมือนแปดริ้วเหมาะกับพี่เอฟโบราณเหมือนกันจริงเหรอขอบใจโหเดี๋ยวไปอยู่คอนฟอร์ม I'm from Thailand โอ้เหรอนี่เกิดมาผมเป็นงี้เลยปะฝรั่งแม่เป็นฝรั่งของนี้Bye. คุณผู้ชมครับวันนี้นะที่เด็ดอาชีพของผมนะครับไอเดียไอดูเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเจอกับเจ้าของไอเดียไอติมโบราณร้อยช่างครับไปคุยกับเขากันครับว่าเขาทำยังไงไอติมโบราณร้อยช่างนะครับถึงได้โด่งดังแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับถูกอกถูกใจผู้บริโภคทุกรายเลยนะครับเดี๋ยวตามผมไปเจอกับเจ้าของกันเลยครับครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเจ้าของไอเดียไอดูในวันนี้นะครับพี่เพ็ญนะครับเจ้าของแบรนด์ไอติมไอเดียร้อยช่างนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เพ็ญครับสวัสดีค่ะพี่เพ็ญครับคือผมเคยทานแล้วอร่อยมากนะฮะแต่ว่าคือจริงๆอยากจะถามว่าก่อนที่พี่เพ็ญมาทําไอศกรีมร้อยช่างเนี่ยทําอะไรมาก่อนฮะอ๋อทําขนส่งโลจิสติกส์ค่ะแล้วพี่มาทําไอติมได้ไงมันไม่เกี่ยวกันเลยแนวกระแสพอดีเรากําลังมองหาอาชีพใหม่ตัวนึงที่คิดว่าอะไรที่มันเป็นอาหารคือผู้คนก็ต้องบริโภคอยู่แล้วแล้วก็หลักส่วนหนึ่งก็ถามว่าทำไมถึงต้องเลือกไอติมเพราะว่าไอติมกับเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนการทำตลาดง่ายอยู่แล้วแล้วทำไมถึงได้เลือกทำไอติมโบราณทั้งที่คือไอติมก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกทำทำไมถึงได้เลือกแบบเป็นแบบโบราณกระแสรักสุขภาพกระแสของการนิยมทานอาหา รกระแสของตลาดเก่าช่วงนั้นมันกำลังมาค่ะเราก็เลยคิดว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์และอย่างระหว่างตรงนั้นก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาค่ะมันก็โอเคตอบรับดีค่ะแต่ว่าย้อนกลับไปสมัยก่อน คือเวลาเขาขายไอติมเนี่ยคุณผู้ชมคือเขาจะมีถังแบบนี้ถูกไหมแต่ขออนุญาตเลยนี่ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมนี่คือถังใส่ไอติมสมัยก่อนเวลาเขาไปขายคือสมัยนี้มันเป็นรถเข็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์มาทันสมัยแต่สมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้ฮะอันนี้เปิดได้ค่ะเขาได้ค่ะเขาจะแบกแบบเต้ใส่หลังแต่รู้สึกมันจะแน่นคือเปิดมามันก็เป็นแบบเป็นกระติกข้างในเป็นแก้วการกันความ
เย็นไม่ให้ออกไปข้างนอกใช่ค่ะนะฮะอันนี้ก็คือสมัยก่อนแล้วเขาก็สารนี้ถูกไหมฮะถูกค่ะเอาละครับในส่วนของปัจจุบันนี้นะครับไอติมโบราร้อยช่างเนี่ยมีทั้งหมดกี่รสชาติตอนนี้มีอยู่ประมาณ22รสค่ะโอ้เยอะมากเลยนะครับตอนที่เริ่มต้นตอนแรกพี่เพ็ญทำมากี่รสฮะประมาณ 4-5 รสค่ะตอนนี้รสชาติที่เป็นน้องใหม่ที่สุดคือรสอะไรฮะเป็นพวกข้าวหลามเย็นค่ะแล้วในส่วนของรสชาติที่แบบป๊อปปูล่าที่สุดขายดีที่สุดคือรสไหนโอ้มีหลายตัวค่ะถั่วดำข้าวเหนียวข้าวหลามข้าวหลามเย็นนะคะชาชักปักใต้ครับผมแล้วก็ข้าวโพดคลุกเนยคือในส่วนของรสชาติวันนี้คือพี่เพ็ญก็ต้องคิดพัฒนาต่อยอดเรื่อยๆไม่มีหยุดเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะพี่เพ็ญครับไอติมโบราร้อยช่างเนี่ยนะครับมีขั้นตอนวิธีการทำยังไงครับส่วนแรกเลยก็ต้องคัดสรรวัตถุดิบสิ่งที่เราเน้นมากเรื่องของวัตถุดิบต้องดีของความสะอาดอย่างเช่นข้าวโพดก็ต้องเป็นข้าวโพดที่ดีข้าวเหนียวก็ต้องเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ดีใช่ค่ะครับผมเท่านั้นเองค่ะหลักการง่ายๆของการทำไอติมร้อยช่างไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยก็คือเหมือนกับการทำไอติมทั่วไปเลยถูกไหมครับเซิร์ชดูหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ส่วนสำคัญคือความสะอาดและวัตถุดิบคัดสรรเท่านั้นเองแล้วก็ได้ข่าวว่าปัจจุบันนี้นะครับมีในส่วนของ delivery ด้วยแล้วก็มีแฟรนไชส์ด้วยตรงนี้รายละเอียดเป็นไงครับกรณีของแฟรนไชส์เนี่ยเราเปิดตามทั่วไปตามต่างจังหวัดนะคะครับผมค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จัดเลี้ยงก็จะอยู่ในกทม.ในกรุงเทพครับอันนี้คือในส่วนของ delivery ใช่ค่ะแต่ในลักษณะของการขายเนี่ยเราก็กำลังหาตัวแทนแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมกิจการตรงนี้ด้วยพี่เพ็ญครับที่ผ่านมาตอนที่พี่เพ็ญทำไอติมร้อยช่างเนี่ยนะครับมีอุปสรรคอะไรบ้างครับอุปสรรคมันก็จะเป็นไอติมนอกเพราะว่าในส่วนนึงของการที่เป็นคู่แข่งทางตลาดถูกไหมครับถามว่าคู่แข่งไหมมันคือคนไอติมคนละแนวค่ะคือไอติมวิทยาศาสตร์กับไอติมจากธรรมชาติไอติมนอกเขาเงินทุนจะหนากว่าเขามีการทำการตลาดมีการทำสื่อมีโฆษณาอะไรพวกนี้นะแต่นี่เราอาศัยเป็นแบบปากใช่ค่ะปากต่อปากแล้วส่วนหนึ่งที่เราขายเนี่ยเราเน้นตลาดตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยเราไปเลยจุดแรกที่ลงคือโรงพยาบาลเพราะสิ่งนี้มันจะเป็นแบรนด์การันตีตัวหนึ่งที่เราเข้าตามโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลดังๆคือโรงพยาบาลให้การยอมรับให้เข้ามาขายได้แปลว่าของก็คือต้องมีมาตรฐานปลอดภัยปิดท้ายนะครับอยากให้พี่เพ็ญฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ว่าข้อคิดในการประกอบอาชีพหรือว่าเป็นเคล็ดลับดีๆที่พี่เพ็ญอยากฝากคุณผู้ชมเชิญครับข้อคิดนะคะก็คือทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคมันอยู่ที่การเรียนรู้ความอดทนต้องอดทนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่เราได้มาง่ายๆอยู่แล้วทุกอย่างมีอุปสรรคหมดครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่เพ็ญครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับไอเดียไอดูในวันนี้นะครับเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นมาจากความเปลี่ยนแปลงนะครับในการทำธุรกิจจากเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าของไอเดียนะครับทำเกี่ยวกับโลจิสติกแต่ว่าวันนึงจะต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพเขาก็มองหาสิ่งที่ใกล้ตัวนะฮะสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาต่อยอดนะครับนำมาสร้างงานสร้างรายได้เกิดเป็นไอติมร้อยช่างขึ้นมาครับซึ่งปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนักทานไอติมทุกคนเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับมีไอเดียอยากเก็บไว้กับตัวนะครับลงมือทำและทำด้วยความตั้งใจและอดทนนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนวันนี้นะครับหมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอิร์ทกันต่อเลยครับข้าวโพดดีกว่า ได้เวลาทำงานแล้วเหรอเนี่ยอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญรัตน์เหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็ดอาชีพไอเดียไอดูได้ไหมฮะผมกำลังนอนหลับสบายอยู่เลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าหมอนใบนี้นะฮะเป็นของฝากจากทีมงานที่เขาซื้อมาฝากผมนอนสบายมากหนานุ่มและที่สำคัญนะครับวัสดุเนี่ยยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะไอเดียไอดูผมจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดกับไอเดียดีๆในการทำหมอนครับหมอนใบนี้นะฮะหมอนหนุนพลอยจันทร์นะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้นะครับเขาเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยเอาละครับอย่าช้าเลยฮะไปจังหวัดฉะเชิงเทรากันเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับพี่กุ้งครับเจ้าของหมอนหนุนพลอยจันทร์ไอเดียในวันนี้นั่นเองครับสวัสดีครับพี่กุ้งครับทำไมถึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาทำหมอนเป็นเพราะอะไรฮะช่วงแรกแฟนทำอยู่คนเดียวต้องมาช่วยไม่ไหวฮะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ทำไม่ไหวคือเมื่อก่อนทำควบคู่ไปก็คือแฟนดูแลเป็นเหมือนงานอดิเรกถูกไหมพอตอนหลังให้มันเริ่มชักโตออกมาดูเต็มตัวเลยครับผมแล้วจุดเด่นของหมอนหนุนพลอยจันทร์นี่คืออะไรพี่ที่แตกต่างจากหมอนทั่วไปนะฮะก็ผ้าเราจะหนามากเพราะเป็นผ้าเศษผ้ามาจากโรงงานทำที่นอนเนี่ยแหละครับผมครับผมแล้วข้างใน
ครับจะเป็นฟองน้ำกระใหญ่ซึ่งจะยุบยากนิดนึงขั้นตอนการทำหมอน1ใบเนี่ยพี่เริ่มจากอะไรต้องไปขนมาจากโรงงานก่อนครับผมคือขนวัสดุตัวนี้ถูกไหมตัวนี้นะขนมาแล้วแยกว่าวัสดุแรกต้องเอาชิ้นส่วนไหนไปทำเปลือกหมอนชิ้นส่วนไหนจะทำไส้เล็กหน่อยก็ทำไส้เสร็จแล้วก็เย็บไปครับนะฮะก็ปกติจ่ายงานตามบ้านครับผมก็คือขั้นตอนก็คือมีผ้าเนี่ยแหละเอามาขึ้นรูปเป็นตัวหมอนถูกไหมแล้วก็ใส่ซิปใส่อะไรก็ว่าไปถูกไหมครับผมแล้วก็เอาไส้ยัดครับผมครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในแถวนี้ด้วยนะฮะครับผมก็คนตำบลคลองหลวงแพ่งนี่ก็จะมาผมก็จ่ายงานตามบ้านครับผมครับผมมาขอคำปรึกษาได้ได้ครับนะครับอยากจะมีงานอยากจะมีอาชีพกันนะฮะเอาละครับพี่กุ้งปิดท้ายครับอยากให้พี่กุ้งฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยที่อยู่บ้านสนใจอยากจะมีอาชีพใหม่ๆมีรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูรายการอยู่สนใจอยากจะมาลองทำหมอนเนี่ยเศษผ้าเนี่ยมันใช้ได้หมดครับเรามาต่อทำแล้วแต่เรานะฮะแล้วก็ถ้าข้างในไม่มีมาผมเพราะว่าเอาไปหั่นยัดได้เนี่ยพวกนี้เอาไปจริงๆเราก็ขายเศษวัตถุดิบด้วยนะฮะแต่เอาไปยัดข้างในได้เศษที่นอนของเก่าแล้วเก่าเงี้ยเรามาเย็บต่อแบบที่ผมทำเนี่ยมันก็สามารถมาทำเป็นหมอนได้สมมติเศษผ้าห่มเราเก่าแล้วบางส่วนใช้เราก็มาตัดมาทำเป็นที่นอนได้มันก็แทนที่จะไปทิ้งผ้าห่มหรือว่าเผาทำลายเราใช้ก็นำมาสร้างประโยชน์ได้ได้ขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับไอเดียไอดูที่ผมพามานำเสนอในวันนี้นะครับเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นมาจากผู้ชายคนนึงนะครับที่เขาเปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วก็มองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างงานสร้างรายได้สิ่งที่เขานำมาสร้างประโยชน์ก็คือนี่ฮะคุณผู้ชมครับเศษวัสดุนะครับที่บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เอาไปทิ้งแล้วก็ย่อยสลายยากแล้วก็เกิดมลภาวะนะเกิดทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ดีแต่ว่าผู้ชายคนนี้ครับนำมาสร้างประโยชน์จนกระทั่งเกิดมาเป็นหมอนที่นอนสบายสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตัวเขาแล้วก็คนในชุมชนครับถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียนะครับอย่าหยุดนิ่งอย่าเก็บไว้กับตัวลงมือทำครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและถ้าหากคุณผู้ชมประสบความสำเร็จนะครับเราเจอกันอย่างแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอ๋ยกันต่อเลยครับ